และนี่ก็คือขยะในสตูดิโอของเรานะครับที่โอ้ทำอะไรกันที่หมักหมมไว้นะแต่ว่าไอ้กล่องเนี้ยมันอยู่มานานแล้วมันเป็นพัสดุพัสดุอะไรครับมันเป็นพัสดุที่ไม่ได้เปิดสักทีเดี๋ยวเอาออกมาเอาออกกันไอ้เหี้ยอ่ะโอ้ยไม่แกะจริงด้วยวะยังไม่แกะเราลองดูแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับว่ามันเป็นของใครกันแน่นะดูดิเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของผมนะครับแล้วก็ชื่อผู้รับก็เป็นของผมด้วยนะครับเหมือนว่าจะส่งมาจากอะไรไม่รู้นะตอนนี้มันเลือนลางไปหมดแล้วเปียกน้ำขี้น้ำเยี่ยวโอ้โหนี่มันเป็นของที่มาตั้งแต่ปี2017นะครับตั้งแต่ปีก่อนนะครับผมใช่ครับใช่ครับ2017กูนึกว่าขยะกูดีกูไม่เอาไปทิ้งอ่ะใช่เดี๋ยวเอาไปทิ้งเรานะเดี๋ยวไปทิ้งแล้วไปแล้วมันคืออะไรเดี๋ยวเอางี้ดีป่ะเดี๋ยวเราจะมาทายกันว่ามันคืออะไรนะครับโอ้ยอย่าไปดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาทายกันว่ามันคืออะไรต้องดูแล้วใครที่ทายผิดเนี่ยก็ต้องเอาขยะไปเก็บไอเอาขยะไปทิ้งนะครับขยะที่แบบมันเป็นขยะที่แบบมันไม่น่ามีในสตูดิโอของเรานะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องนี้กันก่อนหน้านั้นเราต้องทายกันก่อนนะว่ามันคืออะไรใช่ไหมโอเคครับเราก็จะมาทำการเปิดกล่องนี้นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องทายกันก่อนว่ามันคืออะไรถ้าใครทายผิดเนี่ยต้องเอาขยะพวกนี้นะครับไปทิ้งให้หมดเลยนะครับผมใช่ไหมครับผมให้ปตายรัตทายก่อนเลยว่ามันคืออะไรเดี๋ยวกูไม่รู้ไงมันเป็นคนสั่งในชื่อมึงอ่ะมึงก็รู้ดิกูไม่รู้กูสั่งของเยอะมากคือของที่สั่งเนี่ยนะครับปีก่อนเนี่ยสั่งของเป็น 20-30 อย่างนะครับที่มาส่งที่สตูดิโอนี้นะครับเพราะว่าเราลงของเพิ่มเยอะมากอาจจะเป็นพวกของแต่งบ้านอย่างเช่นไม้อะไรก็ว่าไปอุปกรณ์แต่งบ้านอย่างเช่นเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับผมในสตูดิโอนี้นะครับซึ่งผมจะให้แต่ไตรลักษณ์ทายก่อนว่ามันคืออะไรกูคิดว่าน่าจะเป็นอะไรไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นพวกกล่องพวกอะไรเบาๆอ่ะเสื้อผ้าเหรอเดี๋ยวให้ลองยกน้ำหนักดูก่อนก็เสื้อผ้าแหละกูอ่ะโอ้โหเรียกได้ว่ามันเบามากนะครับกูต้องเสื้อผ้าแทนน่าจะเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมอันนี้ตาผมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองโยนดูนะฮะว่ามันเฮ้ยมันไม่ใช่เสื้อผ้าเป็นไรครับถึงเสื้อผ้าจะอัดเต็มกล่องน้ำหนักมันก็ไม่หนักขนาดนี้นะครับถ้าเป็นเสื้อผ้ามันยกได้เลยอันนี้แบบหนักกว่านี้เยอะมันเหมือนตรงนี้จะหนักนะครับแต่ตรงนี้จะเบาตรงนี้จะหนักหน่อยเห็นไหมตรงนี้จะเบาแต่ตาลักตอบว่าเสื้อผ้าใช่ไหมครับส่วนผมเนี่ยผมตอบว่ามันคืออะไรวะที่เอาไว้ใช้หลังบ้านอ่ะมันคือไอตัวต่อห้องน้ำอ่ะตัวต่อที่เอาไว้เก็บแปรงสีฟันน่ะที่เก็บสบู่นั่นแหละโอเคผมตอบว่าอย่างนั้นแหละเรียกอะไรไม่รู้เดี๋ยวเอากรรไกรแป๊บนึงกรรไกรไม่มีครับอ่ะเราเก็บกรรไกรมึงอันนี้คือมีดทำครัวของเรานะครับในรายการครัวคุณรวยเขาก็จะเป็นมีดที่เอาไว้ทำอาหารแล้วก็อร่อยด้วยนะมีดนี้นี่ปาดหมูไปเนี่ยโอ้ยรสชาติของมีดเนี่ยมันซึมซาบเข้าไปเหมือนกับเตาย่างถ่านคมซะด้วยคมซะด้วยเฮ้ยดูดิเสื้อผ้าไอ้เหี้ยเสื้อผ้าไม่ใช่แล้วนี่ไงแดงๆเนี่ยเสื้อผ้าเดี๋ยวลองดูดิไอ้เหี้ยเสื้อผ้าเฉยเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงผมมันคืออะไรวะกูไม่รู้งงมากที่สุดในชีวิตไอ้เหี้ยกล่องนี้มันอยู่มานานมากแล้วก็ดูดิรอวะชิ้นแรกอันนี้ก็เรียกอะไรผมเช็ดตีนหรอเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าผมเช็ดตีนหรอน่าจะเป็นผมเช็ดตีนนะนี่นะครับดูแล้วน่าจะคิดว่ากี่บาทวะดูดูว่าผมเช็ดตีนแน่เลยกูอ่ะนุ่มมากนุ่มมากเลยที่อะไรวะเนี่ยเอาไว้นั่งหรือเปล่าเอาไว้นั่งเอาไว้นั่งกินข้าวเนี่ยแล้วโอ้ อันนี้อะไรเฮ้ยไม่ใช่แล้วไอ้ยันหมวกนี่มันหมวกไอ้นี่นี่หว่าไอ้ใส่ดิใส่ดิหมวกมดหรอหมวกแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่เหรอเออมันเอามาทำไมวะเนี่ยไอ้นี่แหละเฮ้ยไม่รู้เดี๋ยวอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนอ๋อกล่องมายากลอะไรนี่ไงเมจิกซูเปอร์กิฟต์อ๋อเป็นเมจิกซูเปอร์กิฟต์โอเคคือไม่ให้มาทำไมผมว่าพวกแกเนี่ยกูว่ากูไม่ได้สั่งเองทำไมวะเพราะมีคนส่งมาให้หรือเปล่าวะอันนี้มันอาจจะเป็นอุปกรณ์แบบว่ามึงปรับโฟกัสดีไหมเนี่ยเออดีก็ปรับแล้วอันนี้มันอาจจะเป็นอุปกรณ์แบบว่าทำไมกูร้อนอย่างวะโอ้มึงร้อนพัดลมแต่เองไอ้กูร้อนมันก็ดังนี่เนี่ยมันอาจจะเป็นอุปกรณ์แบบว่ามายากลนะใช่ครับเฮ้ยงั้นก็ไม่มีผู้ชนะเลยดิใช่ไหมงั้นเรามาทายกันว่าอันนี้มันคืออะไรแต่ละมึงไม่รู้งั้นมึงเก็บขยะเลยไปสัตว์ไปดิอ่ะมึงเฮ้ยมึงต้องทายเดี๋ยวว่ามันคืออะไรมันจะรู้ได้ไงอ่ะกูว่ามันต้องดึงอย่างเงี้ยใช่ไหมวะมันให้ดึงหรือให้อะไรวะผมว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างที่มันน่าจะมีแบบปริศนาอะไรให้เราได้เฮ้ยนี่ไง
เฮ้ยเชี่ยมันคืออะไรวะเพื่ออะไรวะเนี่ยอ๋อนี่คือแบบว่าไม้เท้าเออไม้เท้าสัตว์นี่คือไม้เท้านักเวทนะไม้เท้านักเวทใช่เหรอเฮ้ยกูร้อนมากเลยกูอ่านอีกรอบอ่ะมึงเอาหมวกมึงเอาหมวกแฮร์รี่พอตเตอร์ไปใส่ไปกูมีหมวกไหนละกูหูฟังโอเคเนี่ยบินเที่ยวอะไรเนี่ยเอ๊ะญี่ปุ่นมั้ยเนี่ยไอ้สัตว์จากจีนหรือเปล่านี่คือใบเสร็จนะครับเหมือนว่าจะเนี่ยนี่คือใบเสร็จเหมือนว่าจะส่งมาจากประเทศจีนนะครับผมโอ้นี่มันของจีนแดงนี่หว่าโอเคอ๋อนี่ไงมันมีที่เปิดเนี่ยเปิดทำไมไม่รู้อ่ะมันคืออะไรวะก็ม้วนไว้กันแล้วพังเนี่ยพังก็พังเนี่ยไม่กูว่ามันต้องมีปริศนาอะไรสักอย่างที่สามารถไอ้นี่ได้เนี่ยอันเนี้ยชึบปึ๊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 บมันต้องเป็นอะไรสักอย่างอ่ะแต่ละมึงเข้าใจไหมเนี่ยเอาไว้นี่นี่ว่ะเอาไว้ตีนี่ว่ะเอาไว้แบบว่าเอาไว้ไอ้นี่ปิ้งเอาไว้เสกอ่ะเข้าใจไหมเออมันเอาไว้เสกแบบปึ๊บเนี่ยทำให้แหลมๆเนี่ยทู่แบบเนี้ยโอ้ยเฮียเดี๋ยวมาทำได้ไอ้สัตว์อันนี้คืออะไรวะแป๊บนึงนะอันนี้คือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในกล่องเลยนะนี่คืออะไรเช่อันนี้บ้าคุมปะวะชุดคุมเฮ้ยเช่เย็ดโอ้โหมันมัดยังไงวะเนี่ยมัดไงวะไม่รู้มัดเรื่องมึงไงนี่เลยกันเย็บได้ป่ะโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็ผมก็กลายเป็นพ่อมดมืออาชีพแล้วตอนนี้ถือไม้ดิถือไม้ด้วยอันนี้เป็นไม้เป็นไม้ เอาซุ้มซุ้มซุ้มโอ้โหกูซุ้มตีนแล้วเลยถึงเวลาอันบ็อกกันแล้วนะครับผมรู้แล้วว่าโอ้โตโอ้อะไรเนี่ยนะนึกว่าเอามือปิดเอ้ยเอาตีนเอ้ยเหี้ยมือถูกแล้วโอเคครับผมเราจะมาอันบ็อกกล่องนี้กันนะครับโอ้โหเหมือนมันเป็นกล่องซ้อนกล่องเหี้ยเปิดมาแล้วมันก็ยังมีกล่องซ้อนอีกอ่ะเนี่ยลุ้นๆครับไอ้เหี้ยเฮ้ยเหี้ย3อัน3กล่องอ่ะ3กล่องอ่ะเฮ้ยเหี้ยเราลองดูอ่ะเหี้ยเยอะนะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบไอ้นี่เว้ยมายากลไพ่มายากลแก้วแล้วก็ห่วงหัวใจเนี่ยลูกเต๋านะอันนี้เป็นมายากลไพ่เนี่ยมายากลไพ่เนี่ยอันนี้มายากลอะไรอย่างนั่นแหละเฮ้ยนี่มันกล่องเอางี้ดีกว่าเราเริ่มที่กล่องไหนดีกล่องไหนดี3กล่องใช่มั้ยมี3กล่องเนี่ยเอากล่องอะไรดีแล้วแต่มึงอ่ะเอากล่องไหนดีวะเราต้องความเห็นตรงกันนะมึงชอบกล่องไหนอ่ะกล่องนี้ดีอยู่แล้วกูว่ากล่องนี้แหละเพราะมันเปิดออกมาเป็นกล่องแรกไงสองกล่องเราไว้ก่อนนะครับผมมันก็เปิดดีก็ได้ไอ้เหี้ยมีดจากรายการคุณรวยเลยนะเว้ยโอเคว้าอุ้ยมีซีดีสอนด้วยครับต้องไปดูเล่นกันไหมเฮ้ยมีซีดีสอนด้วยเฮียต้องไปดูก่อนแล้วนี่นะซีดีสอนนะโอ้โหมีสมุดนะสมุดให้อ่านแบบมึงจะออกไอ้สัตว์กูญี่ปุ่นแน่เลยเปลี่ยนมาไม่รู้อ่ะกูดูลูกก็ได้ไงภาษาจีนหมดเลยเนี่ยภาษาจีนหรือญี่ปุ่นมั้ยนี่ไงเอ้ยนี่ไงมีวิธีสอนเล่นดูดิใครมันส่งมาวะเนี่ยนี่นะนี่นะครับนี่คือแบบเป็นการเฉลยกลเลยนะฮะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในกล่องใบนี้นะครับผมโอเคมีผ้าด้วยเฮ้ยไอ้เชี่ยนิ้วปลอมมายากลเกี่ยวกับนิ้วแน่เลยเนี่ยเฮียอะไรนิ้วหายเอ้ยมันเป็นแบบมายากลอะไรมายากลอะไรสักอย่างเกี่ยวกับนิ้วที่ใช้ผ้าเออมันใช้ผ้าทำอะไรสักอย่างทำให้นิ้วแบบเหมือนเป็นมายากลตัดนิ้วอ่ะใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้นะฮะไม่รู้นะครับผมก็เราจะให้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นมีไอ้นี่ด้วยไม้เท้านะครับไม้เท้าเป็นไม้เท้าแบบว่ามีมีกลไกแบบนี้นะกลไกที่เอาไว้ทำอะไรสักอย่างนะฮะมันไม่ได้มาเป็นแท่งนะครับมันเป็นกลไกอย่างนี้นะซึ่งมันอาจจะทำอะไรได้ซึ่งผมไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันเล่นยังไงแล้วใครจะเป็นคนเอาขยะไปเก็บก็มึงเลยเอางี้ดีกว่า ให้เล่นกลให้ดูหนึ่งอย่างแบบไม่ต้องดูอันเนี้ยแบบไม่ต้องดูสมุดสอนอ่ะในเนี้ยหนึ่งอย่างอ่ะสลับกันมึงจะเลือกอันไหนเลือกก่อนเลยให้กูเลือกก่อนผมเลือกเป็นอันนี้กลนิ้วนะอันนี้กลนิ้วผมเลือกเป็นนี่ละกันผมเลือกเป็นกลแก้วนี้นะฮะโอเคไหมได้ไม่มีกลไพ่ด้วยเฮียแล้วกลัวกลไพ่อะไรเฮียตลับเต็มตลับเลยอ่ะเออโอเคครับเดี๋ยวเรามาสลับกันนะครับผมจัดไป
ไอ้เหี้ยคนแก้วไม่มีแต่แก้วเฉยๆวะเนี่ยโอเคไหนลองดูดิเอาละตาใครก่อนตาใครก่อนตามึงอ่ะตากูก่อนนะเฮ้ยมันอาจจะต้องทำในผ้านี้หรือเปล่าวะเนี่ยต้องทำในนี้หรือเปล่าเฉียวมาปึ๊ดเด็บปึ๊ดเด็บปึ๊ดเด็บปึ๊ดเดียวว้าวโอเคมึงเล่นก่อนแล้วกันโชว์กลไพ่หน่อยเอาไหมได้มาๆผมให้เกียรติไตรลัตก่อนเลยเอาคุณกลแก้วได้เก็บไว้ก่อนนะเอาไปไปใส่หมวกอ่ะใส่ผ้าคลุมด้วยฟุ๊บฟุ๊บโอ้โหไอ้เหี้ยไหนวะอะไรอะไรไอ้อะไรมึงทำอะไรนี่มันด็อกเตอร์สแตงบอกป๊อป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 ด็อกเตอร์สแตงนี่ว่ะผมต้องถอดได้กันใส่หมวกเนี่ยอ่ะแล้วถอดหูฟังก่อนเอาหมวกไปก็เรียกว่าหูฟังอัดเสียงนะมันจะได้รู้เสียงนะครับผมอ้าวเนี่ยสัตว์นี่คือมายากลของสตาร์ลัสนะเขาจะมาโชว์กลให้เราดูนะครับโอ้โหใจเย็นครับผิดผิดไม่แก่ได้แล้วไม่ต้องใส่บ้างอ่ะเดี๋ยวโอ้โหคือจะใช้ฟันนะฮะยังไงอ่ะแงะแงะเข้าไปได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคผมรู้สึกว่าเสียงมันจะดังไปนะต้องใส่นี่เออว่าไงอ่ะโอเคแล้วนะโอเคครับผมอันนี้คือไม่ได้ดูสมุดสอนไม่ได้ดูวิดีโอสอนเลยนะมาถึงจัดเลยเราเราต้องดูก่อนว่าไพ่มันเป็นอะไรนะเอ้ยมันเป็นไพ่พวกไพ่อันนี้แหละไอ้ไพ่เล่นงานมานานไงไอ้เหี้ยกูอ่ะเป็นไพ่ธรรมดาเออไพ่ธรรมดาครับแต่ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะอ้าวเหี้ยอ้าวเหี้ยไม่ได้อ้าวต้องสับดิจัดไปต้องสับก่อนเราจะมาดูกันว่ามันเป็นมายากลยังไงสับไพ่ยังไงวะนี่เหรออย่างนี้แหละรู้ว่าสับยังไงวะสับไพ่สับเรือสับเป็นหมูสับเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ต้องดูแต่ผมไม่รู้ว่ามายากลไปเล่นยังไงหูยเหี้ยโอเคแล้วก็เทียบสับโชว์หน่อยโชว์หน่อยกูไม่เคยเล่นอ่ะโชว์เล่นนะมายากลผมว่ากลไพ่เนี่ยมันซับซ้อนนะแย่เซียนเนี่ยเซียนเซียนเฮียไม่ผมว่ามันมีคนหนึ่งบีเล่นเนี่ยแต่ผมต้องเยอะกว่าคุณแน่นอนสามครั้งมายากลนี้คือไพ่ผมเนี่ยต้องเยอะกว่าคุณแน่นอนคุณเชื่อป่ะเอาใครก่อนเอากูก่อนเอาคุณก่อนนะเดี๋ยวดูผมผมว่าผมต้องเยอะกว่าคุณแน่นอนทำไมครับมันเป็นกลไงผมเป่าขาแล้วเอาลองกดดูเห็นไหมเพื่อนสองเองผมสองอ่ะดูผมนะเห็นไหมแปดทำไมเป็นงี้ล่ะมันเป็นยังไงกลครับผมเย็นแล้วดูอีกดูอีกนี่ดูช้าดูช้าต่อแล้วเอาใครก่อนเอาของผมก่อนเรื่องคุณหน่อยของน้องคุณก่อนเอาก่อนดูเลยเห็นไหมแต้มเดียวสองแต้มเห็นไหมสองตาแล้วเห็นไหมมาคุณผมมันเทพครับผมเราจะสามนี่ถ้าว่าทำได้นี่คือมาคุณนะครับผมโอเคเพราะว่ายังไงมันก็ผมก็ต้องชนะชนะสามตาลวดอยู่แล้วมึงแอบรู้เนี่ยเอาว่าเอาของมึงก่อนเอาของกูอ่ะใช่อ่ะไหนโอเคได้สัตว์กูมึงโจ๊กเกอร์ไงโจ๊กเกอร์ชนะมันไม่มีแต้มเฮียทำได้ไงวะไม่เป็นไรก็ผมมันสำเร็จนะครับผมมันก็เล่นอย่างนี้แหละไม่มันเป็นยังไงทำไมเฉลยยังไงกูเดาโอ้ตามกูแล้วไอ้เฮียโอเคครับคนผมถือว่าสำเร็จแล้วกันสำเร็จนะคนไม่คนผมสำเร็จแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนี้นะมันมีวิธีอย่างนี้มันเขาเรียกว่าอะไรมันมีวิธีเล่นกลนะเขาเรียกว่าเล่นการพนันแถวบ้านอันนี้เขาเรียกว่ามายากลแบบบ้านๆนะโอเคเอาก็คุมไปมาดูครับกล่องอันนี้อะไรไปนี่คือแก้วนะถึงตากลของผมแสดงนะผมเลือกมาเนี่ยผมพอจะรู้นะมายากลเกี่ยวกับแก้วเนี่ยผมพอจะรู้อยู่ผมพอจะรู้ว่ามันเล่นยังไงเนี่ยมันจะมีไอ้ลูกกลมๆเนี่ยนะครับเอางี้แล้วกันโอเคนะสมมติว่าผมเอาไอ้แดงๆนี้ไว้ในแก้วสีน้ำเงินนะครับปั๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะแล้วผมทำแบบนี้ปึ๊บแล้วผมเอา อะไรอะไรของมึงเนี่ย เดี๋ยวอะไรของมึง เดี๋ยวเอาใส่ไว้ในแก้วสีแดงอ่ะนะนี่ปึ๊บใส่แก้วสีแดงปึ๊บ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 นี่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมึงเล่นเหี้ยอะไรกูเนี่ยมันอยู่แก้วสีแดงมันอยู่แก้วสีแดงเหรอมันอยู่แก้วสีเหลืองครับไม่เมื่อกี้มึงบอกว่าอยู่แก้วสีแดงมันไม่มีนี่แหละครับมายากลผมสำเร็จเหมือนกันนะครับเป็นไงครับครับถือว่ากล่องแรกก็คือหวานไปดีอื
มันเล่นยังไงวะคนไอ้เหี้ยเราต้องไปดูครับผมโอเคสรุปว่ามันเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่2แล้วกันแบบเป็นคลิปโชว์เซียนหลังจากที่เราศึกษามาแล้วใช่ครับอันนี้คือแบบไหนครับอันนี้คือไม่รู้ว่ามันเป็นกล่องมายากลนะครับใครส่งมาไม่รู้เออโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะได้ลองกันนะครับผมโอเคซีโอเคที่กูบ๊ายบายครับท่านผู้ชมไอ้สัตว์มึงบอกเขาทำใครบอกแบบชาวล็อกก่อนอย่าลืมสับถูกแหละโอเคครับบ๊ายบายมันน่าจะปิดคลิปตั้งแต่กูโยนไพ่แล้วเอาไปแล้วมึงเก็บออกไปให้หมดเลยเย้โอเคปิด